คลิปนี้เกิดขึ้นระหว่างที่ตัวเธอผู้โพสต์นะกับกู้ภัยทะเลาะกันหลังจากตามกู้ภัยมาที่บ้านเพื่อรับพี่ชายไปโรงพยาบาลค่ะเนื่องจากว่าป่วยประเด็นสำคัญคือบ้านนี้เลี้ยงหมาเยอะมากเลยแล้วหมาดุด้วยนะคะกู้ภัยก็เลยไม่กล้าเข้ากับปะทะคารมกับผู้หญิงคนนี้นะคะไปฟังกันดูค่ะมันยังไม่มีความปลอดภัยให้ผมเลยหมาก็โดดอยู่ใต้กระไดถ้าเกิดมันโผล่ขึ้นมาตอนผมยกคนเจ็บลงมาทำไมไม่กันค่ะมันเป็นหมาไม่ให้ผมเลยมันเป็นหมาบ้านนะมันไม่ได้หมาพันมันไม่กัดหมาบ้านนะมันไม่กัดคนในบ้านไงมันกัดผมมันจะทำยังไงก็บอกว่าพวกนี้รับผิดชอบค่ะผมไม่รับผิดชอบตัวผมเองไงแต่ตอนนี้คนป่วยเขามันไม่ไหวแล้วอะค่ะป่วยคุณต้องเซฟทางให้ผมก็นี่มันเซฟแล้วอะคุณแล้วหมาไปเก็บแล้วไงถ้าผมเดินลงกระไดหมามันก็โดดขึ้นมาทำยังไงผมต้องคนป่วยอีกไหนได้แดกลงมาอีกแล้วถ้ามันกระโดดขึ้นมาคนป่วยหล่นลงไปทำยังไงตอนแรกเธอโพสต์คลิปนี้กะให้ทุกคนทัวร์ลงกู้ภัยแต่ว่าตีกลับนะคะปรากฏว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่ละกันนะอาจจะไม่ได้ทุกคนก็เหมือนกับบอกว่าถ้าเธอพูดดีๆกับกู้ภัยเก็บหมาให้เขาหน่อยให้ครบอะเพราะว่าหมาบางตัวยังไม่ถูกเก็บไงคะเก็บที่ว่านึงเก็บใส่กรงนะเก็บใส่ห้องอะไรที่ปิดกุญแจไว้อะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่ทุกคนที่รักหมาและไม่ใช่หมาจะไม่กัดเจ้าของและจะไม่กัดคนอื่นไงคะกู้ภัยก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเพราะว่าต้องไปช่วยเหลือคนป่วยอะค่ะมีอยู่20กว่าตัวในบ้านนะคะโอ้โหเยอะมากเยอะแล้วเก็บบางส่วนอีกบางส่วนยังอยู่ใต้บันไดแล้วยังเห่าอยู่เลยอะค่ะก็เลยโต้เถียงกันอยู่แบบนี้นะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนละกันนะคอมเมนต์บางส่วนเขียนอย่างนี้ค่ะดูคำพูดตัวเองก่อนนะคะขอความช่วยเหลือเขาแต่คำพูดคุณแย่มากอีกคอมเมนต์ค่ะสถานที่ไม่ปลอดภัยผมก็ไม่เข้าเหมือนกันครับคอมเมนต์อีกอันนึงนะคะอันดับหนึ่งคือความปลอดภัยตัวเองค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกู้ภัยนี่คือคอมเมนต์ซะส่วนใหญ่ที่ตีกลับไปที่เธอก็คือตำหนิเธอแล้วก็ให้กำลังใจกู้ภัยค่ะเอาล่ะเรื่องนี้ทีมข่าวลงพื้นที่นะไปคุยกับคุณแม่ของผู้โพสต์บอกว่าลูกชายป่วยเป็นโรคเลือดเลือดจะออกง่ายมากแล้วทีนี้อยากจะพาไปหาหมอก็ตามกู้ภัยมาค่ะแล้วทีนี้กู้ภัยพอมาถึงก็แจ้งให้ทางบ้านเก็บหมากลัวจะไม่ปลอดภัยก็ยังเข้าไปแล้วค่ะรอบนึงแล้วก็ออกมาปรากฏว่ายังเก็บหมาไม่หมดทุกตัวค่ะจนเกิดเหตุการณ์ที่กู้ภัยบอกคุณต้องเก็บหมาก่อนนะไม่อย่างนั้นผมเข้าไม่ได้สุดท้ายก็เลยทะเลาะกับลูกสาวคือคุณแม่ก็เข้าใจไม่ได้โกรธกู้ภัยเลยนะคะส่วนทางด้านลูกสาวที่เอาคลิปไปโพสต์ก็เข้าใจลูกสาวเหมือนกันอารมณ์ลูกสาวที่ห่วงพี่ชายส่วนหมาที่เลี้ยงไว้ยอมรับว่าเป็นหมาที่เก็บมาเลี้ยงทั้งหมดมี21ตัวค่ะฟังคุณแม่ดูค่ะก็ขอร้องให้เขาเข้าไปเหอะไม่เป็นไรหรอกหมาก็เอาไปขังไว้ในห้องน้ำสองตัวใช่ไหมข้างในมันจะมีอยู่3ตัวที่ปล่อยวิ่งอ่ะเอ้ย2ตัวอีก2ตัวก็เลยไปขังไว้ตรงนั้นแล้วอีก2ตัวข้างนอกนี้มันไม่กัดคนแล้วก็เขาเห็นอยู่ตรงบันไดเขาเลยกลัวก็ไม่ได้เข้าไปหลายตัวครับตรงบันไดตรงบันได5ตัวแต่นี่ตัวพันเล็กๆอ๋อแต่เขากลัวใช่เขาไม่เข้าไปก่อนไงบอกว่าเข้ามาก่อนก็บอกเข้ามาก่อนเขาก็ไม่เข้าไปไงแล้วลูกสาวมันก็เลยฉุนๆเพราะเห็นพี่มันเก็บถ้าได้ปฏิเสธว่าไม่รับนี่ส่วนท่านนี้นะคะเป็นกู้ภัยท่านที่อยู่ในคลิปเนี่ยแหละค่ะชื่อว่าคุณวิวัฒน์ชีวโอสถอายุ42บอกว่าพยายามทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะแต่เนื่องจากสถานที่ไม่ปลอดภัยเลยแล้วมีหมาจรจัดหลายตัวก็พยายามจะบอกให้เขาเอาไปเก็บในห้องพอเดินไปในบ้านมีอยู่10ตัวอยู่ใต้บันไดอ่ะเขาก็เลยต้องถอยออกมาพยายามคุยกับญาติผู้ป่วยแล้วนะคะว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ก็สุดท้ายก็เป็นไปตามคลิปอะค่ะหลังเกิดเหตุก็แจ้งไปที่ทางศูนย์สั่งการว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้เนื่องจากสถานที่ไม่ปลอดภัยก่อนที่จะได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังกลับฐานปฏิบัตินะคะแล้วทางญาติผู้ป่วยก็เลยเอาคลิปนี้ไปโพสต์ประจานเขาฟังดูค่ะพอเก็บเสร็จแล้วเขาบอกว่าหมดแล้วเก็บหมดแล้วทีนี้ผมเดินเข้าไปข้างในบ้านเห็นสุนัขยังอยู่ใต้กระไดประมาณเกือบ10ตัวแล้วมันเป็นกระไดไม้ครับมันเป็นทางวนมันก็ยังไม่ปลอดภัยสำหรับเราแล้วผมก็เลยถอนกำลังกันออกมาบอกว่าให้ยืนรอก่อนให้เขาเก็บให้หมดแต่เขาก็ไม่เก็บครับแล้วทำไมถึงมันถึงเป็นยังคิดเดินกล่าวที่ว่าเราไม่รับผู้ป่วยคือประเด็นคือหนึ่งเนี่ยมันไม่เซฟสำหรับเรากับทีมของเราทีมของเรามี3คนถ้าสมมติว่าทีมของเราขึ้นไปเอาผู้ป่วยลงมาแล้วเสร็จปุ๊บหมากระโดดตัวใดตัวนึงกระโดดขวางกระไดหรือกระโดดกัดเราขึ้นมาเนี่ยทั้ง3คนเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วรวมถึงคนไข้ด้วยมันไม่ปลอดภัยครับพอเก็บ
มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจไม่ใช่ว่ากู้ภัยจะพลีชีพให้ทุกคนได้นะคะก็ต้องดูสถานที่ว่าปลอดภัยสำหรับผู้เข้าไปช่วยหรือเปล่าเหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องบินนะคุณปิ๊กนะอย่างไอตัวที่เป็นชูชีพอะค่ะได้ครับหรือว่าเป็นตัวออกซิเจนที่ต้องใส่อะเขายังบอกเลยว่าใส่ให้ตัวคุณก่อนที่จะใส่ให้เด็กหรือว่าคนข้างๆแบบนี้ค่ะนี่คือหลักการปกติเลยที่ต้องปลอดภัยกับตัวผู้เข้าไปช่วยก่อนนะคะเรื่องนี้ฟังความสองด้านแล้วก็เห็นใจญาติผู้ป่วยส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะว่าเขาเองก็ห่วงพี่ส่วนเจ้าหน้าที่เราเข้าใจการทำงานเขาค่ะไม่ตำหนิค่ะก็คุณผู้ชมลองคอมเมนต์กันเข้ามานะคิดว่าใครถูกใครผิดคือมันไม่รู้จะตัดสินยังไงก็จริงแต่ในมุมของความรู้สึกของคนน่ะคุณผู้ชมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยนะใครถูกใครผิดว่ากันมาเลยนะ